ความจริงอาตมานี่เป็นหลานศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นหลานศิษย์ของหลวงปู่มั่นเคยไปอาศัยท่านอยู่เมื่อตอนญี่ปุ่นจะเข้าเมืองไทยปีพ.ศ. 2487อาตมาจำพรรษาอยู่ทั้งบ้านพรรษาเดียวออกพรรษาแล้วก็ออกเดินทางไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นพุทธเถระก็จะเล่าประวัติของตัวเองนิดๆประกอบไปด้วยเพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงได้เป็นลูกหลวงปู่มั่นในระหว่างที่อาตมาออกไปบวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรนะอาตมาบวชเป็นสามเณรอายุ20จนถึง21ปีถึงได้บวชเป็นพระอยู่สัก2ปีไงทีนี้ระหว่างที่บวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยในเรื่องการเข้าถึงศาสนาในเบื้องต้นก็น้อยไปเพราะย่อมไม่สะดวกอย่างที่เล่าประวัติให้ฟังเพราะอาตมาเองก็อาภัพในการเกิดมากเนื่องจากว่าเกิดในตระกูลที่มีลัทธิต่างพุทธศาสนาตระกูลของอาตมาหลวงเสนาท่านเป็นศาสดาหรือหัวหน้าใหญ่ของอีกลัทธิหนึ่งในฐานะอาตมาเป็นหลานของท่านก็ต้องเชื่อฟังการกระทำอะไรทั้งปวงก็ไม่เป็นผลกระทบกระเทือนหรือเป็นผลเสียต่อท่านอันนี้ก็ต้องพยายามจึงเป็นเหตุให้ศึกษาทางด้านพุทธน้อยเหลือเกินแต่ก็มีความพยายามสูงแต่ก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพราะว่าทำมากนักก็เป็นผลกระทบกระเทือนบรรพบุรุษผู้สำคัญของเราถ้าจะไม่ทำใจมันก็อยากก็ต้องมีความพยายามเล็ดลอดออกไปศึกษาอยู่เสมออันนี้ก็ไม่สะดวกจึงเรียกว่าเป็นผู้อาภัพในการเกิดมากทีนี้ต่อมาได้จังหวะดีในเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เอาตนเข้าบรรพชาในบวรพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในระหว่างนั้นความเข้าใจจากตำราที่เข้าใจแล้วนึกว่าการเข้าไปใกล้พระเหลืองนี่คงจะเต็มไปด้วยความสุขเราอยู่เป็นฆราวาสนี่มันอยู่รอรับทุกวันมันมีความทุกข์เผาเข้ามาทุกวันทางกายและใจมีความดิ้นรนพยายามอะไรต่ออะไรต่างๆนานาประการอย่างพวกท่านทั้งหลายทราบอยู่ดีๆแล้วนั่นเองทีนี้ความเข้าใจอันนี้แหละในเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้กับผ้าเหลืองมันก็ผิดซะแล้วผิดในตอนนั้นเข้าไปรู้สึกว่าลูกเต้าบอกไม่นอนสอนไม่ได้ตัดฐานปล่อยวัดส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อไปรวมตัวกันเยอะๆแล้วตอนนั้นมีสามเณรอยู่ด้วยกันถึง25เณรไม่ใช่น้อยมันก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่การทะเลาะเบาแวงกันการเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งเราเนี่ยตั้งใจไว้เป็นอย่างดีเข้าไปก็ตั้งหน้าบำเพ็ญก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพราะสามเณรเหล่านั้นละก่อควรบางทีเดินจงกรมดีๆมาเตะขาสลบบางทีก็นึกโมโหวูบขึ้นมาแต่ก็นึกได้ว่าถ้าเรากระทำอะไรไม่ดีในระหว่างผมผ้าเหลืองแบบนี้เป็นผลเสียมากเพราะบัดนี้เราเป็นลูกพระตถาคตพ่อของเราวิเศษเหลือเกินเราต้องประพฤติตัวของเราเนี่ยให้ดีพอสมควรคิดอะไรอย่างนั้นก็พยายามอดทนสู้อยู่อย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่บัวหลวงปู่บัวนี่ท่านได้ทราบจากใครไม่ทราบว่าหลวงปู่มั่นพุทธเถระเนี่ยเป็นพระอรหันต์พอได้ยินคำว่าอรหันต์ซึ่งตัวเองบวชมาเพื่ออรหันต์เพื่ออยากจะเห็นอรหันต์เพื่ออยากจะเห็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ว่าวิเศษแค่ไหนแต่ในเมื่อดูในตำราแล้วเนี่ยวิเศษแน่ตามมโนภาพที่แสดงออกแต่ในเมื่อเราประพฤติเข้าไปถึงจะเป็นยังไงบ้างก็อยากจะฟังอยากจะดูอยากจะรู้จะเห็นพอได้ยินว่าหลวงปู่มั่นพุทธเถระเป็นพระอรหันต์ท่านนั่นแหละก็รู้สึกว่าเกิดความปลื้มใจขึ้นมามากเสร็จแล้วก็ขออนุญาตลาท่านอาจารย์ว่ากระผมจะขอลาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอาจารย์ไม่ยอมลาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลายังไงก็ไม่ยอมนิสัยสันดานเดิมว่าตมาเนี่ยไม่ค่อยฝ่าฝืนผู้ใหญ่ก็มักจะมีความพยายามหาอุบายวิธีต่างๆก็ไปคุยก็ไม่สำเร็จในเมื่อไม่สำเร็จก็ต้องฝ่าฝืนกันบ้างละขโมยหนีคิดว่าอย่างนั้นพอเสร็จแต่งของแล้วก็ออกหลังวัดเลยเพ่นเลยหนีเลยก็แล้วกันไปอยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธเถระตั้งหน้าบกขึ้นไปในระหว่างทางที่เราเดินไปนี่แหละสมัยนั้นไม่มีรถเดินก็ป่าดงมันมากเหลือเกินสมัยนั้นช้างเสือมันชุมเราก็เดินบุกป่าไปในระหว่างที่ไปด้วยกันก็มีพระไปด้วยกัน4องค์แล้วก็มีสามเณรตัวตมาเป็นผู้ประทับไป
ในเมื่อไปตามทางก็ได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์แดงกาฬสินธุ์เนี่ยสมัยนั้นท่านอยู่ที่บ้านคำคาก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ได้เข้าไปหาหลวงปู่พอเข้าไปดูปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วไม่เกิดความเลื่อมใสอึดอัดใจว่าถ้าเราอุตส่าห์พยายามไปถึงสำนักหลวงปู่มั่นหากเป็นอย่างที่เราเห็นนี้เราจะเสียใจที่สุดก็คิดว่าสึกแน่ถ้าไม่ดีเราก็ต้องสึกถ้าเราได้ความดีเราก็อยู่สิ่งที่มันไม่ดีเราจะฝืนอยู่ไม่ได้เด็ดขาดต้องรีบสึกแน่นอนใจก็ชักเฟ้อเยอะพอไปเห็นที่นั้นแล้วรู้สึกว่าชัดๆจะยังไงก็ไม่รู้ก็เลยออกเดินทางเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็ได้ยินข่าวท่านหนึ่งว่าดังที่สุดก็ได้แก่หลวงพ่อสอนทางเมืองอีสานก็เรียกว่าภูคอดังที่สุดแต่ท่านเป็นฝ่ายมหานิกายโอ้โหโด่งดังจริงๆอาตมาไม่ถือเข้ามายุทธละกายขอให้ดีสักอย่างเราขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์คำว่ายุทธกายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมองอาตมาเลยคือไม่สนใจในคำนี้อาตมาไม่อยากได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมยุทธมหานิกายอยากได้ยินคำเดียวพระสงฆ์ไทยใจไม่ชอบแม้แต่แยกกันอะไรกันไม่ชอบแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้ลูกพระตถาคตคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ชอบตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆเลยไม่ชอบจริงๆจนกระทั่งไปอยู่กับหลวงปู่ไปดูปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วผีบ้าเยอะท่านรักษาบ้าเมืองอีสานมีผีปอบเยอะก็คนเป็นปอบก็มารักษากันไปดูท่านทำแล้วเอ้ยมันบาปเนี่ยวะตีเขาบ้างอะไรเขาบ้างตีบ้าบ้างตีคนเป็นปอบบ้างอะไรเหล่านี้ไม่ได้เรื่องก็ต่อจากนี้ไปก็ทำให้ใจเฟ้มากเลยทีนี้เฟ้มากว่าเอ๊ะถ้าเราไปถึงสำนักหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนี้เราทำไงตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าไปถึงพบเป็นอย่างนี้ไม่พักตะเลิดกลับแน่นอนกลับมาศึกไม่อยู่ตัดสินใจไม่อยู่เนี่ยก็พยายามไปหาท่านอาจารย์สนอาจารย์สนอยู่ที่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกพอไปถึงตรงนั้นไปดูเข้าขั้นขึ้นมานิดหนึ่งทำให้ใจนี่สบายขึ้นนิดหนึ่งก็เลยหวนกลับเรื่อยมาผ่านมาถึงท่านอาจารย์กูพอไปถึงอาจารย์กูเข้าไปไม่ได้อย่างนี้เข้าไปไม่ได้ถามไปยังไงยังไม่เรียบร้อยนี่เข้าไปไม่ได้ชักดีใจขึ้นมาเป็นกองถ้าจะดีแน่เลยก็เลยตัดสินใจฝึกอยู่กับท่านเป็นเวลาพอสมควรท่านบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะสมควรแล้วเข้าได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาละตกลงคือหมายความว่าสมัยนั้นก่อนจะเข้าไปหาหลวงปู่มั่นนี่ถ้าไม่ดีพอสมควรไม่ครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ในด่านหน้ากำลังกันนี้จะไม่ยอมปล่อยต้องมองเห็นพอสมควรถึงจะปล่อยเห็นว่าไม่ดีเท่าไหร่กลับเลยจะไม่เอาหรอกสมัยนั้นคล้ายๆก็ว่าไม่มีคำว่าเกรงใจไม่มีคำว่าเห็นแก่องค์นั้นองค์นี้ไม่คือต้องพิจารณาตามสมควรว่าด่านไหนก็แล้วแต่หากปล่อยพระไม่สมบูรณ์เข้าไปนั้นด่านนั้นจะต้องตุกติว่าไม่น่าปล่อยอย่างนี้ก็ไปให้ท่านไม่สะดวกสบายอะไรเนี่ยก่อกวนท่านเหล่านี้เพราะนั้นเราต้องไปฝึกก่อนพอได้ยินแค่นี้มันก็สบายแล้วสบายฝึกจนกระทั่งแน่ใจตัวเองว่าเราก็สมควรแล้วท่านก็บอกทันทีว่าสมควรแล้วนะเข้าได้ก็เข้าทันทีพอเข้าไปนะไปถึงบ้านหนองผือปุ๊บคนในหมู่บ้านเด็กหัวเท่ากำปั้นก็มีว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเถอะมันแตกต่างจากเด็กอื่นๆมากเหลือเกินพอเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แม้แต่อยู่บนบ้านลงมาไม่ทันอยู่นอกกระชานมันยกมือหัวสลอนมันยิ่งทำให้เราทึ่งเข้าไปอีกหนักคนเฒ่าคนแก่เห็นแล้วยกมือไหว้แม้แต่ผู้หญิงกำลังตักน้ำทั้งนั้นผู้หญิงโดยมากตักน้ำกันหาบน้ำกันวางหาบน้ำทั้งทีนั่งประนมมือเอสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินเห็นซะแล้วชักทำให้ใจสบายขึ้นมาจนกระทั่งออกเดินทางข้ามทุ่งนาเล็กๆทุ่งนาหนึ่งเข้าไปมีต้นมะม่วงนะเป็นสัญลักษณ์อยู่ประตูวัดเลยพอเหลือบก็ไปเห็นทรายขาวสะอาดใจเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทันทีเลยพอเดินก็ไปถึงวัดปุ๊บมองถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มองหาไม่มีไม่รู้ไปไหนกันหมดพอเข้าไปถึงกลางวัดเห็นความสะอาดสะอ้านทรายขาวงามใบไม้สักใบมันจะหล่นลงไปก็ไม่มีเพราะท่านปัดกวาดเสร็จใหม่ๆโอ้โหใจนี่มันเป็นกองเลยสบายมากพอเดินเข้าไปใกล้ศาลาเล็กๆอยู่หลังหนึ่งปูด้วยฟากไม้ไผ่เขาบอกท่านครูบาใหญ่มาแล้วสมัยนั้นเรียกว่าครูบาใหญ่ท่านครูบาใหญ่มาแล้วเหลือไปเห็นท่านเดินมาโอ้โหใจเนี่ยดีใจเป็นกองเป็นคือการเดินเหินของท่านเรียบร้อยถึงแม้อายุของท่านสมัยนั้น70ปีอะไรเหล่านี้นะก็มองดูกิริยาอาการของท่านสมบูรณ์ดีพอเข้าไปถึงปั๊บท่านเดินขึ้นไปศาลา
สับด้วยฟากไม้ไผ่แล้วเดินขึ้นไปกุมกำกุมกำกุมกำคนแก่เดินขึ้นไปนี่ท่านก็เรียบร้อยไปสมควรไปเห็นกิริยาอาการการกราบการไหว้กันมันประทับใจไปหมดความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนตามอย่างไรคือความเชื่อถือเองเชื่อเลยว่าน่านะน่าเป็นพระอรหันต์เกิดมั่นใจอย่างนี้พอเสด็จพระไปกราบท่านท่านเอ่ยคำพูดออกมาว่ามาแต่ไหนจุดประสงค์มาธุระอะไรท่านถามออกมาแต่ละประโยคเราก็ตอบเพราะเราตอบว่าตั้งใจอยากจะมาศึกษาธรรมปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านบอกดีแล้วท่านก็แนะแนวให้เลยว่านะเอาเถอะเฮ้ยนี่มีที่บ้างไหมล่ะว่าอย่างนั้นเขาบอกก็มีเป็นไงตรงนู้นว่างท่านชี้ไปข้างๆว่าตรงนู้นว่างพอลงไปเสร็จแทนที่เราจะขึ้นไปบนกุฏิกับพระไปส่งไปส่งเลยในดินเลยในดินอ้าวอะไรกันนะถามว่าเนี่ยพระเพิ่งออกไปเนี่ยเพิ่งออกไปวันนี้เองเพิ่งจะว่างคือก็ภัยนะไม่ไผ่ไร่นะมันคุมข้างบนเนี่ยข้างล่างไม่มีแดดเราเดินจุกมได้สบายมองไปแล้วเนี่ยหมอบมองไปไกลเห็นกดเรียงกันเป็นแถวเลยโอ้โหยิ่งไปเห็นอย่างนั้นใจก็ยิ่งเป็นกองเป็นกือขึ้นมาก็เข้าไปปักกดทันทีพอปักกดกลางมุ้งกลางอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็รอจังหวะออกมาถามว่าเราจะเอายังไงบ้างท่านก็บอกว่ากิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างท่านก็มาซักไซเลียงแล้วก็มาสอนเราหมดโอ้โหสบายใจพอถึงตอนค่ำพอพระคุณท่านจะมีการเทศนาทุกวันเราไม่ได้อยู่โรงเรียนปริยัติหรอกแต่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนทุกวันเกิดความเข้าใจปฏิปทาข้อปฏิบัติพอสมควรเพราะนั้นพอถึงตอนค่ำเราก็ไปฟังเทศยิ่งไปฟังเทศยิ่งก็ประทับใจเข้ายิ่งอยู่หลายวันมากวันเข้าวางมากวันยิ่งเห็นความดีของท่านสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับอันนี้เป็นสิ่งประหลาดอยู่อันนึงวันหนึ่งอาตมาเคยเล่าอาจารย์ฟังอาตมาประหลาดใจอยู่อันนึงคืออาตมาเป็นสามเณรนะตอนนั้นไปมันหน้าหนาวนี่หนาวจัดจริงๆทีนี้พอถึงตอนค่ำเราจะต้องต้มน้ำร้อนน้ำชานี่นะไปถวายพระแล้วพระจัดฉันนั่นเราอยู่ใต้ถุนไม่มีสิทธิ์ขึ้นข้างบนเรานั่งฟังธรรมะต้องอยู่ใต้ถุนกุฏิต้องเอียงหูฟังถ้าท่านพูดเบาก็ต้องยืนขึ้นเอียงฟังเราก็อยากได้ยินได้ฟังเขาก็สิทธิ์ใหม่เหมือนยักษ์กระหายเลือดมันเด็กอยากได้ยินได้ฟังเหลือเกินพอดีใส่ไฟเต็มที่เสร็จแล้วเราก็เข้าไปฟังน้ำกำลังเดือดทีนี้ก็ให้เพื่อนกันเฮ้ยไปดูหน่อยสิก็ไม่มีใครกลับไปต่างองค์ต่างก็สนใจธรรมะเอียงกันเต็มที่เลยมันจะฟังจบลงไปแล้วเสร็จนะความหนาวนี่ไม่รู้มาจากไหนหนาวขนาดไหนเหมือนว่าเล่นน้ำมือในกำไม่เข้าหูนี่หยิกไม่เจ็บเลยเอางั้นก็แล้วกันจับหูนี่เหมือนน้ำแข็งถ้าผมไม่มีเรายืนฟังเอียงกันนี่โอ้โหจนไปถึงหม้อเสร็จแล้วลาวเสร็จแล้วในดวงไอ้ในดวงเวลานี้ก็เป็นในดวงเลยละตอนนั้นสามเณรดวงเขาบอกสามเณรดวงเฮ้ยนี่เราเป็นหัวหน้าใหญ่ก็นะเราต้องเป็นคนรับผิดชอบโยนให้เราก็ต้องรับพอจะมาเป็นเณรใหญ่นี่ต้องรับเป็นหัวหน้าเขาต้องรับยังไงก็ต้องยอมรับรองพวกนี้กระเด็นถามเป็นไงถูกไล่แน่นอนวะไล่ยังไงวะผมก็สามารถอยากจะฟังธรรมะผมจึงมาฟังธรรมะไม่กี่ครั้งนี่ไล่หนีผมก็เย่อะไรสิผมเสียสละมาไกลขนาดนี้ว่าอย่างนั้นจะไล่ผมได้ยังไงผมก็อยากจะฟังธรรมะนี่ว่าเอาแน่ละทีนี้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็อาจารย์มหาบัวกับอาจารย์วันอาจารย์ทองคำเดินมานี่รู้หรือเปล่าตัวเองผิดเท่ากับผมรู้ถ้าหาหม้อไม่ได้นะให้รีบเตรียมตัวไปหาที่ไหนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีครึ่งจะมาไปรู้จักใครเราจะไปขอใครเราตายคือโอ้ยตายเลยหลวงปู่เดินด้อมด้อมลงมาคุยกันก็ไม่ใช่ไกลไม่ใช่ใกล้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแรงเลยท่านลงมาพอดีเดินด้อมด้อมมาถึงอะไรเว้ยแม่เมื่อคืนนี่หม้อร้าวใช่หรือว่าอย่างนั้นท่านหัวเราะคือตกใจจะมาขาอ่อนมาพูดถึงเรื่องหม้อตายแล้วเว้ยเราคงไปแน่ๆแล้ววะเนี่ยดวงบอกเลยนี่พรุ่งนี้กระเด็นเลยวะพอเสร็จแล้วท่านเอ่ยบอกว่าดีแล้วไม่เป็นไรหรอกธรรมะเนี่ยหาฟังยากนะได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องพยายามฟังให้เข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติถูกการปฏิบัติธรรมะมันดาบสองคมนะถ้าเราฟังไม่เข้าใจกระทำนี่มันอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองได้ศึกษาเถอะไม่เป็นไรหรอกไอ้หม้อนะพระโถวัตถุนอกกายว่าอย่างนั้นโอ้โหพอท่านพูดขึ้นมาชานี้โอ้ขาอ่อนเลยผมนั่งยกมือเลยตัวนี้ดีอกดีใจไปยกมือเราไม่ได้ไปแน่หรอเว้ยดีใจยกมือเกิดบังเอิญครับมันมีสิ่งที่ไม่ขายหน้าผู้ใหญ่บ้านมาอายุรุ่นเดียวผู้ใหญ่บ้านคนนั้นอายุรุ่นเดียวผู้ใหญ่บ้านที่หนุ่มที่สุดเนี่ยเข้ามาถามว่าเฮ้ยผู้ใหญ่หม้อแตกว่ะหม้อต้มยาแล้วแตกเลย
ตอนเย็นยังไม่มีหม้อต้มยาถวายพระหรอวะมีบ้างไหมเขาบอกว่าหม้อสาวหลอกที่บ้านผมมีขมายความว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหม่อนน่ะมีไหมเขาสาวไหมนะหม้อสาวมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าหม้อหลอกเขาว่าง่ายๆงั้นของบ้านผมมีใหม่ๆเอามายังไม่ได้ต้ม